สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวมาอันเบดไทยแลนด์ทุกท่านด้วยนะครับก็หายกันไปนอนเลยผมติดส่งงานอะไรด้วยก็ผมคิดว่าตอนนี้เรามาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวตั้งแต่ต้นกันหน่อยครับก็คือจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเอริกเป็นลูกชายของพรานป่านามเอรอนเลนเชอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตขุนนางอังกฤษที่กำลังหลบหนีอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ได้หลบหนีมามีลูกมีเมียที่ประเทศอิตาลีนะฮะเมื่อเอริกลืมตาดูโลกเนี่ยและอายุได้6ขวบเนี่ยในตอนที่เอริกยังเป็นเด็กนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะซุกซนและเกเรนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนสมาธิสั้นมากนะฮะพ่อเขาพยายามสอนการใช้อาวุธทุกอย่างให้กับเขานะครับแต่ว่าเขาดันไปเอาดีด้านการยิงธนูอย่างเดียวนะฮะเขายิงธนูแม่นมากนะแล้วก็ชอบการยิงธนูเวลาออกไปเล่นกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเขาจะพกคันธนูไปด้วยนะฮะซึ่งลูกไม้หล่นไม่กระต้นแน่นอนนะฮะแต่เอริกเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะครับกล้าบ้าบิ่นและมักจะมีเรื่องกับนักเลงในเมืองอยู่บ่อยๆนะครับพ่อของเขาก็เลยทนไม่ไหวนะครับก็เลยส่งเข้าไปเป็นเด็กรับใช้หรือสควอชนะครับกับคุณนางเจ้าเมืองนามโรเบิร์ตที่2นะครับเวลาผ่านไปถึง6ปีนะครับโชคชะตาเนี่ยก็ไม่ได้ดีอย่างที่ฝันไว้เพราะว่าการฝึกและการรับใช้โรเบิร์ตที่2เนี่ยเป็นการทำงานเยี่ยงทาสนะครับเขาถูกใช้งานอย่างหนักและลงโทษอย่างไร้เหตุผลในบางครั้งนะครับซึ่งวันนึงเขาก็ตัดสินใจครับหนีออกมาจากเมืองเขาถูกทหารไล่ล่าอยู่4วัน4คืนนะครับกว่าจะหนีพ้นและการหลบหนีเนี่ยการหลบหนีของเอริกเนี่ยทำให้เขาหลงทางนะครับหลงป่าเขาเดินเล่ร่อนอยู่แรมเดือนนะครับจนไปถึงกรุงโรมเลยทีเดียวนับว่าเป็นการเดินมั่วซั่วไปไกลมากนะฮะแล้วเขาก็จมสุรานารีอยู่ในนั้นนับ1ปีนะครับผ่านไป2ปีกลายเป็น3ปี3ปีกลายเป็น4ปีการที่เอริกหนีออกมาเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เขาหนีออกมาวันแรกนั้นเนี่ยโรเบิร์ตได้สั่งเผากระท่อมในป่าของครอบครัวเอริกจนวอดวายนะครับแล้วก็สั่งเผาหมู่บ้านนะครับและฆ่าชาวบ้านทั้งหมดเพื่อปิดปากไม่ให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์หนีรอดไปได้นะครับโรเบิร์ตเผาหมู่บ้านอย่างเลือดเย็นครับแล้วหนีกลับไปฝรั่งเศสบ้านเกิดของเขาจนกระทั่งนะฮะเวลาผ่านไป4ปีเอริกก็ได้กลับมาบ้านเกิดของเขาแล้วพบว่ามันถูกเผาและสร้างขึ้นใหม่โดยขุนนางเจ้าเมืองใหม่ไปแล้วนะฮะซึ่งเอริกได้รับมอบดาบประจำตระกูลนะครับในโบสถ์ที่หมู่บ้านซึ่งมันถูกฝังอยู่ใต้กระท่อมของเขาทำให้เขาต้องตามหาความจริงว่าดาบนี้มันหมายความว่าอย่างไรพ่อเราเป็นใครมาก่อนเหรออะไรอย่างนี้นะฮะและการเดินทางของเขาเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นครับและเขาก็ได้เข้ารับราชการกับอังกฤษนะครับโดยเริ่มต้นจากการเป็นทหารพลธนูนะครับแล้วก็ไต่เต้านะเก็บค่าชื่อเสียงเข้าทัวร์นาเมนต์นะฮะไปสู้ทัวร์นาเมนต์จนมีชื่อเสียงมากมายแล้วก็รับใช้กษัตริย์เฮนรี่ที่3นะครับเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็สร้างความจงรักภักดีนะครับแล้วก็ถูกแต่งตั้งเป็นลอร์ดนะครับในที่สุดต่อมาเนี่ยเขาได้รู้ว่าไอ้ขุนนางที่ฝึกเขาตอนเด็กเนี่ยก็คือไอ้โรเบิร์ตนั่นเองคนที่เผาหมู่บ้านเขานั่นเองนะครับซึ่งชื่อเสียงของเอริกเนี่ยได้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันครับชื่อเสียงของเขาและชื่อตระกูลเขาเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาสู่หน้าของหนังสือรายชื่อขุนนางแห่งอังกฤษนะครับขุนนางคนอื่นๆเนี่ยเริ่มฟังคำพูดเขาเริ่มเชื่อใจเขามากขึ้นครับแม้กระทั่งคิงเฮนรี่เองนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขามีปราสาทเป็นของตัวเองแล้วคือเชอร์นาฟอนนะครับที่กว่าจะได้มาเนี่ยช่างยากลำบากเหลือเกินนะฮะผ่านการยึดกันไปยึดกันมาหลายตลบ ระหว่างเกลิกฝรั่งเศสและเวลส์นะครับตอนนี้ชีวิตเขาเริ่มกลับมามั่นคงอีกครั้งนะครับแล้วเขาต้องล้างแค้นให้พ่อให้ได้นะฮะเขาต้องไล่ล่าพวกฝรั่งเศสออกจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ตามหาตัวโรเบิร์ตให้เจอนะก็หลังจากนี้จะเป็นการบริหารหรือเปล่าบริหารปราสาทบริหารแมนเนอร์หรือว่าบริหารหมู่บ้านหาเมียสักคนรับใช้ลอร์ดนะฮะป้องกันประเทศอังกฤษแล้วก็ตามหาตัวไอ้โรเบิร์ตและฆ่ามันผมคิดว่าไม่น่าจะนานนะถ้าไม่ติดงาน ก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมมาโอ้ยไม่ได้เข้านานจัดคราวที่แล้วทำแล้วคราวที่แล้วลูกเรียกรวมหลอดนะครับเรียกรวมหลอดเพราะว่าโดนโจมตียังไม่หายสถานะอันเดอร์ซีดแล้วอันนี้หลอดก็จะมารวมกันโดยหลายเหตุผลมาในส่วนอื่นเนี่ยตอนนี้โอ้โหเพิ่งโดนเผาเลยนะเวลส์มาได้โดเวอร์คาสเซิลไปนะฮะอะไรของพวกมึงเนี่ยทับกันไปทับกันมานะผมไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าหมู่บ้านรอบๆนี่เกลี้ยงรวมทั้งหมู่บ้านผมด้วยตอนนี้ผมคิดว่ามีอยู่กี่คนวะเนี่ยดูยากอยู่ป่ะ
101คนครับในเชนฟอนผมคิดว่าเดี๋ยวไปหาคนมาเพิ่มดีกว่าดู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 สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ย่ำแย่เพราะว่าโดนโจมตีอย่างหนักหน่วง2คนเงินมีเท่าไหร่วะหมื่นหน่อยๆเดี๋ยวก็หมดไอ้ตั้งค่าทั้งหมดนี้ผมปรับไอ้พวกไอ้เขาเรียกอะไรเงินค่าจ้างทหารนะครับปรับแบบเป็นถูกสุดเลยแล้วก็ความฉลาดของทหารเป็นสูงสุดนะครับมันทำให้ท้าทายดีแล้วก็ตายบ่อยชิบหายโอเควันนี้ของพวกนี้ตอนนั้นเอามาซื้ออันนี้มาแต่งเป็นคนคุกผมคิดว่าไม่ต้องซื้ออะไรแล้วนะตอนนี้ลงตัวมากเสบียงก็เหลือๆโอเคเราไปไล่เกณฑ์ทหารกันไล่เกณฑ์คนมาเราจะได้มีกองกำลังป้องกันเชนฟอนเพราะแลมันจะแบบว่าเป็นจุดเหมือนกับว่าอะไรจุดป๊อปปูล่าเหลือเกินนะครับเชอร์นาฟอนนั่นแหละครับผมคิดว่าเนื้อเรื่องของตัวเอริกน่าจะจบก่อนแบนเนอร์หลอดออกนะครับแบนเนอร์หลอดนี่แบนเนอร์หลอดนะฮะแบนเนอร์หลอดนี่ผมเดาๆดูว่ามันน่าจะปลายปีหรือเปล่าช่วงคริสต์มาสหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าไม่รู้สิก็ต้องรอประกาศจากทางเทลเวิลด์ในงาน E3 เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็รุ้นกันจนถ้าจะนอนไม่หลับตอนนี้ข่าวมันก็เงียบๆไปแล้วนะก็ในเพจเทลเวิลด์ฟอรัมก็ดราม่ากันทุกวันเลยไม่รู้แม่งจะดราม่าอะไรกันนักหนาไอ้พวกฝรั่งอะไรกันนะก็ไม่รู้นะครับผมก็รู้จะเข้าไปอ่านทำไมช่วงแรกๆก็จะมีพวกข่าวๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆนี่แม่งแบบว่าโอ้โหมึงจะทะเลาะอะไรกันนักเนี่ยมาวะล่ะอะไรอ่ะมอนสเตอร์สกาลทิรอแม่งหมอมาเทพเป็นติดนี่เองฐานเราค่อนข้างจะกระหายแล้วมามึงอ่ะเล่งแม่งเลยโอเคฐานม้ามีป่ะฐานม้าลุยเลยไม่ได้จับนานนะมาเล่นเบสเวลาว่างเอาไปเล่น GTA หมดเลยยิงม้าบุกแล้วมอเทนเป็นดิบเป็นพวกกระจอกที่ใส่ชุดขนสัตว์ยิงช็อตดับฝาดไปเก่งปะล่ะหัวแตกดิชิดตัวชิดตัวแทงโอ้ยตายมั่วอยู่ในป่าเพ่งอยู่ตรงไหนวะแตกตายไม่ได้จับธนูนานกันไล่ฆ่ามันไล่ฆ่ามันหมดแล้วกลายสงครามโอ้กระบองโอ้ของดีทั้งนั้นเอามาขายซะยังไม่ได้อัพสกิลอินเวนทอรี่เลยนี่หว่าหายแน่นแล้วเนี่ยไอเทมแน่นแล้วไปต่อคาราวานมาไกลเนาะคาราวานไปยอกกันครับรอยเท้านี่อะไรเนี่ยปาร์ตี้หลอดแน่นอนโอ้มันเผาแมนเนอร์เผาอะไรหมดเลยรอบๆยอกอะพวกนี้มันเลวจริงอาวุธประชิดนู่นนี่นั่นดาบสั้นมีหมดแล้วนะฮะขายดิครับขายพวกนี้ขายโอเค91
ไม่ต่างไม่ต้องการอะไรแล้วของดีๆตอนนี้ลงตัวมากเลยนอกจากธนูยาวซึ่งโดนไอ้หลอดฝรั่งเศสแม่งขโมยไปตอนไปตายที่เชอร์นาฟอนครับหายไปเลยนั้นดรอปมาได้ด้วยนะอย่างโหดชาลีตอนนี้เป็นเพื่อนคู่ใจครับแล้วก็มีโจเซฟที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะข้ามันฝนตกด้วยโอเคผ่านมาลุยเหมือนเดิมครับไปข้ามันให้หมดไม้สูงไปพอใกล้ๆปากเลยใกล้ปากไปไม้ก็ฟันช็อคฟันช็อคไม้ผมว่าธนูเนี้ยความเร็วมันน่าจะเยอะสุดในเกมแล้วแล้วระดับนี่คือเป็นมาสเตอร์เวิร์กด้วยไงที่ผมเคยพูดไว้ว่าจะเปลี่ยนทุกอิเดเตอร์ของมันคือมันต้องเริ่มเกมใหม่นะฮะก็เลยช่างแม่เอาไว้ตอนเล่นในส่วนในเรื่องของเอรอนแล้วกันฮะค่อยมาเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้เอริกเล่นไปไกลแล้วถ้ามาเปลี่ยนทุกเนี่ยมันต้องเล่นใหม่มันจะไม่เห็นผลในเซฟนี้ครับก็ไม่เป็นไรไล่ตีโจรหาเงินไล่ฆ่าไปเรื่อยแล้วก็ไล่เกณฑ์คนไปด้วยนะฮะโอ้โหถ้าข้ามไปฝั่งนู้นจะโดนล่อมเนี่ยอยากจะไปเมืองนี้มากเลยดูบลินเนี่ยเราเดินทางไปดูบลินกันดีกว่าไม่เคยจะได้ไปสักทีบอกกูทำไมไปเลยยาวๆนั่งเรือข้ามไปโอเคนั่งเรือข้ามไปเลยจะกระซิบทำไมวะ มีเชลเลอร์อยู่22คนนะเดี๋ยวจะหาแลนซอมวอลเกอร์ในดูบินแล้วก็ขายเชลเลอร์กันขายทาสขายนักโทษต้องไปเป็นทาสนะพายเรดเออไอพวกนี้ของดีหรือซีเรเดอร์ในทีมนี่ของดีอยู่เอาถ่ายมาบุกแม่อย่าตัดหน้ากูไม่ได้เล่นนานมากเลยมือสั่นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนะมันเป็นเนินครับรอแม่งเดินลงจะบอกนะว่าแล้วบุกเลยไม่ตั้งรับบนเนินฉลาดมากAI ลูกหนูไปกินของดีแน่ๆระวังหอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปากอะไรโอ้โหเดี๋ยวมากูตายเกาะมากูตายโอ้โหพระเจ้าดูแม่งปะโอ้โหเป็นเสาอากาศเลยนี่ถ้าลูกธนูกูหมดหยิบหอกมาใช้ต่อเลยมั้งเนี่ยปะครับพระเจ้าอ้าวเหี้ยพระเจ้าสลบไป2คนเนี่ยของดีมากเลยอ่ะเอาให้หมดเต็มเหมือนกันเจ็ดสเปียร์แมนเป็นคอสโบแมนทั้งหมดเลยโอ้อัพไวมากมันมีตัวนี้ไงยังไม่ได้ตั้งคลาสให้มันคาวาลี่โอเค
ไปต่อ Redford Castle Recruit Volunteer เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอ้า Lady ที่เราใครวะจูโลน่าเราจีบไปแล้ววะลืมหวานแห่ไปทั่วผมเขาเรียกอะไรหวานเมล็ดพืชหวานไปเรื่อยขายของกันขายหมดไปเลย300ยังไม่ไรสวยว่ะแต่เราตีมเราเป็นสีแดงไปแล้วไงก็ช่างมันบาลานบาลานของดีๆทั้งนั้นนะวันนี้เดี๋ยวรอเผื่อมีคอมบานงคอมบานเนียนมาค่อยให้มันมาใส่นะชุดนี้มาดูทราเวนดิมีทหารรับจ้างด้วยโคตรแพงเลยครับจ้างเข้าภาษาเลยฝากคนโอ้นี่จ้างแม่งเวลส์เลเซอร์หน่อยเอ้อันนี้ฝากไปเลยฝากให้หมดฝากพูดเหมือนแม่งเป็นเงินเงินสินเชื่อเลยจะบ้าบอขอแตะเออลืมเมื่อกี้ก็แลนซ่อมโบรกเกอร์มันก็ยืนอยู่ที่ไอ้เมืองนั้นยังไม่มีตังค์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแมนเนอร์เราหน่อยแล้วก็ไปเก็บภาษีหน่อยยังไม่เคยพาท่านผู้ชมไปดูเลยเคยพาไปแล้วมั้งแต่ว่าเอ้ยเฮียมึงทำอะไรอ่ะโอ้เผาโดนเผาแล้วจะมาเผาอีกเหรอในนอร์เวย์ไม่ได้เป็นอะไรกับเรานี่มาหลอนนี่แกOperation ตอนนี้มี69คนนะครับโอเคเกะกะก็มาแชร์ทำอะไรบ้าง I want to master new anime ฝึกทหารได้ด้วยเหรอ Huge Alright All main view อ๋อมาแชร์นี่คือเหมือนกับว่าคนที่คอยดูแลเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับใน Manner ของเรานะครับโคตรดีเลยดูที่เรามีผลิตผลอะไรบ้างโอ้โหไม่มีเหี้ยเลยผมดันไปเน้นไอ้พวกกำแพงกับสิ่งก่อสร้างส่วนอื่นหมดI want to collect my gold พันเดียว What the fuck Overtrack too high ตอนนี้ผมตั้งภาษีระดับมันอยู่ในระดับที่ระดับปานกลางนะครับได้123ต่อสัปดาห์ผมคิดว่า excellent work ตอนนี้เรามีตังค์โหเหี้ยมากเลย 2,000 ตัวเลขนั้นมันบั๊กหรือเปล่าวะนี่เหี้ยอะไรเนี่ยมึงเอาจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ป่าวะเฮ้ยยกเลิกการสร้างทหารเดี๋ยวไม่ทันละเอียดเดี๋ยวเราจะลงไปดูเขาเรียกอะไรพวกคนที่รับหน้าที่การผลิตพวกพืชผลอะไรพวกเนี้ยน่าจะผมไม่รู้แม่งเรียกว่าอะไรหัวหน้าชาวนาวิลเลจเจอร์ดูดิอันนี้มันเป็นในส่วนของน่าจะเป็นในตัวเมืองนะอะไรของพ่อค้าพาร์ทที่แล้วเคยพามาดูแล้วนี่หว่าเออลืมแก้วลอยเออใช่เลยนี่กะหรี่เอ้ยไม่ใช่สมเพนี มันน่าจะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลองวิ่งไปดูนะนู้นหรือเปล่าตรงนี้มันไล่เป็นทุ่งข้าวสาลีนะฝั่งนู้นมันเป็นอะไรมันน่าจะมีครบทุกอย่างกิ้งแคมป์ลงตีเหล็กอะไรเงี้ยน่าจะมีครบนะผมจะลองมีทหารเดินด้วยนี่อะไร Fruit Butter Person เนี่ย I want to see your good โอ้นี่ไงเราก็มีผลิตผลเหมือนกันครับนะฮะ I want to talk about your trouble to meแสดงว่ามันเขาเรียกอะไร
ผมน่าจะกดสร้างไปหมดแล้วแหละมันน่าจะสร้างเสร็จหมดแล้วมั้งดาบอะตรงนู้นอะไรยุ้งฉางอะไรไม่รู้ไกลๆคนอยู่โอเคผมว่าโอเปอเรชั่นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต่อเมื่อเราสร้างครบทุกอันแล้วตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่ครบนะเดี๋ยวไปดูฟังดูกันส่วนภาษีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนในแมนเนอร์เราเยอะแค่ไหนในหมู่บ้านเราผมคิดว่าระบบเนี้ยมันน่าจะดีกว่าระบบหมู่บ้านเดิมของตัวเกมนะครับเพราะว่ามันมีเก็บภาษีได้กันหมดก็โอเคเราได้หาผลประโยชน์อะไรจากหมู่บ้านตัวเองได้ฉันต้องการจะสร้าง improve housing อ่ะ marketplace ต้องใช้ตัง 8,000 เฮ้ยกดอะไรไปวะเนี่ย what the fuck โอ้ตังฝากกัน 10,000 want to build yesไม่มีแล้วอ่ะเฮ้ยมาร์ควิ่งไปไหนล่ะโอเคผมคิดว่าออกดีกว่าหวังว่าเลขเลขนั้นมันบั๊กจริงด้วยเฮ้ยมัน300กว่าล้านนะคุณตอนนี้เหลือ 2,000 โอเคค่อนข้างช่วยตังนี่เพิ่งไปโด้ของมาขายมาโอ้โหนี่มาอะไรเนี่ย follow เฮ้ยเฮ้ยI like to put เดี๋ยวนะนี่ทหารที่เราจ้างอ่ะ Angry Brand of ไอ้ยาเชนฟอนwish you never mind I don't like to patrol one of my อ๋อคือไอ้มาแชลเมื่อกี้ครับคือผมสั่งให้มันหากองกำลังใหญ่มากให้มาลาดตระเวนระหว่างหมู่บ้านพาวส์กับตัวปราสาทเชนาฟอนนะครับมันก็เอาออกมาให้เลยเว้ยเราไม่เสียตังค์ด้วยเรื่องของเรื่องแต่มันกองทัพเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของชื่ออะไรเนี่ย Angry Brand of อะไรสักอย่างนะครับนะฮะก็ดีอ่ะผมว่าโอ้โหมันมาทำอะไรกันเนี่ย200เหรอเอาดิเหมือนไส้พวกเกลลิกนะฮะมันยังไม่เข็ดลามเข็ดจามเหรอวะโอเคมันมืดแบบนี้ต้องไม่ใช่มืดดิเขาเรียกหมอกลงโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งคนไปด้านหน้าประมาณนั้นถัดหลังพวกเกลลิกงงเอ้าถัดมาตีอ้าวผมคุมได้แค่ทหารมาครับ20คนแต่ว่าผมสามารถสั่งไอ้พวกนี้ได้แต่ว่าเมนูในนี้ไม่มีก็เดี๋ยวทหารมาเอาไปตรงปีกขวาปีกซ้ายดิคุมอะไรได้บ้างอ่ะคุมธนู3คนทหารลาบ formation order เป็นตั้งอันนี้ formation tag ชิววอร์สำคัญตั้งได้มั้ย formation ตั้งไม่ได้อะต้องไปบุกเลยบุกไปเลยมาแล้วทันละมันไม่ยอมตั้งแนวแต่ว่าสั่งบุกไปแล้วจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้านหน้าม้ามาตั้งแนวรอแล้วเราอย่ายืดย่าเดี๋ยวว่ามันค่อนข้างน้อยในความนุ่นรีบฆ่าแม่งเราไปลุยกับพวกกองใหญ่ดีกว่าฝั่งไหนวะเพื่อนเนี่ยโอเคโอ้ยเละไม่ทันมาไม่ทันมาโอ้โหขึ้นเลยข้ามันข้ามัน
ลุงมาโดนลุงทำหนีหนีไม่ได้ฆ่ากันเลยคนก็เยอะมาเลยมึงอ่ะเอ้าช่วยใครเนี่ยเอ้าโอ้โหแจ๋วแจ๋วโอ้โหเฉลยบานนะเอามาเลยมันเทคออกไม่ได้ผมขี้เกียจมานั่งกดทีละตัว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 น่าเบื่อ ได้เฉลยเอ้ยนี่เราจะได้ทำเควสของคิงเฮนรี่ได้นะฮะเดี๋ยวไล่เก็บไอ้พวกนี้ออกจากประเทศอังกฤษก่อนไปกันเลยต่อดิกล้าเปล่าวะกูไม่ได้จะกดมึงมีหลอดโอ้โหทีนี้หนีเลยนะเอ้าผ่านเชนฟอนมาใช่จะไปไหนกันนะเฮ้ยสู้ดิวะเพื่อนโหไอ้ห่ำไอ้พวกนั้นไม่เห็นเราเอาเป็นว่าแถวนี้ใช่ไหมมันน่าจะมาแถวนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปลอนดอนกันโอเคมาถึงแล้วเฮนรี่อยู่ไหนวะนะฮะเดินไปก็เดินมานะครับว่าบอคอแตกเฮนรี่แม่งอยู่เชนฟอนบ้าเอ้ยเสียงฝนนี่บักวะเนี่ยตกตลอดเลยท่านข้าสิ่งที่ท่านมอบหมายข้าทำเสร็จแล้วนั่นแหละครับท่าน Yes sir ตอนนี้เขาความสัมพันธ์ของคินเฮนรี่นะครับก็อยู่ในระดับ20ซึ่งความหมายมันคือ welcome ก็แปลว่าเขาให้การต้อนรับเรานะฮะก็ถือว่าดี invite noble to your court wait here ก่อนขอนอนสักคืนหนึ่งนะฮะเมื่อกี้โดนแทงเข้ากลางอกเลยเสียดายครับไอ้กองทัพนี้เราเอามาของตัวเองไม่ได้ก็ลืมฝากก่อนคนเข้าไปก่อนผมจะเอาทหารม้าติดตัวไปอย่างเดียวพอเพราะว่ามันค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรนะโอ้ลองโบสุดยอดน่าจะเก่งนะคนเมื่อกี้กิบไปโอเคแล้วทหารมาผมกำลังสงสัยว่าไอ้พวกนั้นมันไปไหนกันไอ้พวกเกลลิกที่มันวิ่งไปเมื่อกี้นะพวกนอร์เวย์แต่งตัวเหมือนอังกฤษเลยผ้าคลุมแดงจัดการมันโอ้มีใครจอยกูนะโอเคมีหลอดจอยตอนเช้าด้วยเมื่อกี้เสียงฝนบักแน่เลยดูนี่มันยิงไม่ไกลแต่ว่ามันไวทางดาบรอเลยไม่ใช่โลดแต่ไปเย้
จดหมายมาครับจากเขาเรียกอะไรวะเนี่ยมีจดหมายมาจากเลดี้เฮเลนครับเขาฝากคนรับใช้ส่วนตัวมาผมคิดว่าผมจะไปในเร็วๆนี้นะ เป็นการนัดพบนะครับยิดดูลอนดอนด้วยโอเคตอนนี้เอริกนะครับได้ทำการหวานเสน่ห์ ผมไม่รู้ผมไปหวานไว้กี่คนนะแต่มีคนที่ตอบรับก็คือเลดี้เฮเลนนะครับอันนี้ก็ช่างเง่าไปก่อนนะครับออกฟอร์ดเฮียร์ฟอร์ดนะผมจะไปลอนดอนผมเพื่อที่จะไปหาเรดี้ขายของก่อนนะฮะเลดี้ส่งจดหมายมาแบบนี้มีอะไรแน่นอนนะครับเขาต้องมีใจให้เราแน่นอนเรื่องความรักนี่เอริกถนัดอยู่แล้วใช่ป่ะเลดี้เฮเลนอาเบลล่าอาเบตาคุยหน่อยคนไหนวะนั่นไงเฮเลนหัวเธอชิบหายเอ้าไม่ใช่นี่ What the เฮเลนอยู่ไหนอ่ะนี่เข้ามาผิดที่ต้องมาการวิสิตเลดี้เนี่ยมันเป็นการแอบมาเจอกันนะเหมือนนิยายรักยุคกลางครับที่ต้องแอบมาเจอกันครับเลยโอ้โหนี่ใครวะเนี่ยเนิร์สพยาบาลส่วนตัวท่านเลดี้เอริกเรนเจอร์คุณต้องได้รับจดหมายฉันแน่เลย พูดถึงอนาคตยังไม่ได้งั้นก็ต้องบอกอยู่จะเป็นเกียรติมากเลยถ้าข้าอยากจะรู้จากท่านมากกว่านี้นะฮะถ้าเป็นน้องสาวน้องสาวของเซอร์โรเจอร์ดีโนเวิร์ดนะนอตเวิร์ดนะวาร์เดนออฟเดอะอะไรสักอย่างก็ต้องมาหาบ่อยๆนะครับตอนนี้เรเลชั่นก็ซีขึ้นยากกับพวกหลอดนิดนึงก็พักที่นี่สักคืนนะครับโอเคไม่ต้องถึงคืนแหละเพราะเรามีงานต้องทำเพราะว่าไอ้พวกเกลลิกเนี่ยมันกำลังเลดหมู่บ้านอยู่ผมเป็นห่วงมากเลยผมจะรีบกลับไปดูดิมันรู้เต็ดไปแล้วเวนเอ้ยโอ้อะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากครับคือในสมัยก่อนนะครับในสมัยยุคกลางเนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับว่าประชาธิปไตยอะฮะเขาจะเรียกประชุมแล้วก็เลือกแม่ทัพนะครับและนี่คือเกียรติที่คิงเฮนรี่ส่งมาให้นะเป็นเกียรติมากนะครับผมถ้าผมรับหน้าที่ตรงนี้นะฮะผมคิดว่าโอ้โหงานใหญ่แน่นอนซึ่งผมจะไม่ปฏิเสธนะครับโอ้โหอิงแลนด์โอ้ดิชาร์จเกอร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่านไม่ทันก็สรุปเลยก็คือจะมีการเลือกตั้งจะมีการประชุมเลือกเขาเรียกอะไรแม่ทัพเร็วๆนี้นะฮะหรือมาแชลนั่นเองซึ่งผมเป็นหนึ่งในรายชื่อที่คิงเฮนรี่นะฮะเสนอเข้ามาโยเบเลอันเดอร์แท็กนั่นไงไปเลยครับพาวส์ด่วนๆคิดต้องจะเอาชนะกูได้โอ้พระเจ้านะครับผมคิดว่าผมจะไปชนะฟอร์ดก่อนมันต้องตายไปข้างบอกฮะนะครับสู้ในหมู่บ้านมันเกิดสิผมจะเอาฐานรากของคนธนูไปเยอะที่สุดโอ้โหแม่งเหลือกี่คนวะเนี่ยเลเซอร์ไนท์เอามาเลยมีหนู119อ่ะนั่นแหละนะฮะเป็นยังไงเป็นกัน
เอาอีกแล้วครับด้วยความบ้าบิ่นของเฮนไม่ใช่เฮนรี่เอริกนะฮะตอนนี้มีอยู่101ในเชอร์นาฟอนแล้วก็ผมขออนุญาตอัปเกรดมาครับพาวส์ต้องไม่ถูกทำลายไม่กลัวไม่กลัวบอกเลยมันจะหนีก็หนีไปเพื่อนมันจะยังไงจะอยู่หรือตายว่ามา300กับ600นะฮะเป็นเรื่องโง่มากผ่านมาไปตรงนู้นคนธนูตรงนี้ผ่านลาบตรงนู้นโอเคเราจะตั้งรับเราจะยกใช้แผนผมจะใช้แผนโอ้โหคนธนูมา2คนผ่านมาเยอะใช่ไหมทหารกูเยอะมากผมคิดว่าน่าจะมีไอ้พวกนี่ไงมีไอ้กองทัพทหารเร็วมาช่วยเราด้วยทหารสู้ครั้งนี้อาจทำให้พวกเจ้าตายจะหมดแต่จงคิดไว้ว่าการตายของพวกเจ้าการตายเพื่ออิสรภาพของคนอื่นนับร้อยนับพันคนต้องทำสิ่งนี้เพื่อข้าเขาไม่ฆ่ามันได้หมดกำไรมาไอ้พวกเกลลิกมันแค่ไอ้พวกเอานะถอดรองเท้าเดิมกระโดดนะครับมวยครับเก็บคนดูกันเก็บมันมันม่วงโอ้โหโดโดทวนทวนหลอดหลอดหลอดเก็บไม่ได้ไม่เขียวเขียวมาไงวะเนี่ยเก็บแค่นี้ป่ะไปไหนมันจะไปรวมไหนกันไปรวมไหนกันหมดตามมาพี่ตามมาเลยมาดิครับมันลบแบบกลุ่มครับอันตรายมากเอาละมึงตั้งแนวตรงนู้นด่วนๆเร็วๆเข้าผมจะไม่เหลือคนแม่งมีตั้ง600ทำไรฐานลาปูครับโอ้โหเจ็บมันเยอะมากอ่ะเกินไปหมดเลยไม่ค่อยได้เล่นนานมากไม่ได้เล่นนานฝีมือมันก็สั่นๆบ้างเข้าไปแล้วก็ตายดิสวนหน้าแม่งมาดูหันมาบุกเลยไม่ไหวแล้วหันแล้วบุกทั้งหน้าคนหนูแม่งบาดเลยลอยอยู่ด้านหลังเอาไม่ใช่คนหนูนี่แหละคนหนูอยู่นี่วิ่งต่อแล้วปรับใหม่ไปหนึ่งมันนั่งไม่สบายเอาไม้เข้ามาหาปากหน่อยนี่โอเคไม่สบายมันล็อกแบบกลุ่มเลยนะพวกนี้หาม้ามาช่วยแล้วว่ะเฮ้ยหูมันก็มาว่ะมันก็มาว่ะเฮ้ย
ดูเฉยไม่ได้เดี๋ยวมันปุ๊บเข้าหัวเหี้ยมันหนีมันหนีมันคิดว่ามันจะชนะกูเหรอไม่มีทางหันมามาตั้งแนวรู้ก่อนตั้งแนวรู้ก่อนไม่มีตัวไล่มา2ตัวตั้งแนวก่อนไอ้เหี้ยเกือบแล้วใครออกมาไม่ทันก็ตายไปนะดูมาเสริมไม่กี่คนไม่ทันมาคนต้องลุกๆลับๆกันอย่างเงี้ยการสู้ที่ร้อยต่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูมันยืนเนี่ยเวนยิงเจาะเข้าไปไม่ได้จากด้านหลังเนาะเดินละไล่ตอดมันทีละตัวยืนรออะไรพี่รอแม่งโคตรแข็งเลยพอมันรวมกันแล้วหนีอย่าแตกแถวเพราะว่าคุณจะตายนะครับอะไรครับพี่โล่เอิญเท่าจิ๋วโล่เอิญเท่าเล็กนะโล่คนธนูนะกี่คนมียกหนึ่งแน่นอนพวกสหายครึ่งครึ่งอะลุยแบบนี้ไม่ได้แล้วอะมันรวมกันเยอะไปหน่อยเป็นว่าโอเคมาทางนี้มาลาก็มีน้อยนะครับเกมก็อยากจะเล่นครับไปนู่นเลยข้างหลังก่อนก็ได้หาล่าเพียงตัวนึงรอบนี้มันบุกว่ะไม่ทันแล้วเพื่อนตามเข้ามาย่าโอ้โหเจ็บวืดไปทีเดียวนะเกือบร่วงระวังทวนตายจะมันวิ่งเข้าไปบวกตายฮะวิ่งไล่กันอยู่ตรงบ้านเลยโดนด้วยนะ40คนเนี่ยยิงไปโคตรมั่วเลยไม่ได้มองเลยอันนี้มองแล้วแต่ยิงโดนเพื่อนมาเสริมมันมาเดี๋ยวผมลากทหารมาตรงนี้ก่อนอุ้ยเละมากเลยมาอีกแล้วเอนิมี่มันเปรี้ยวเข้าไปคนเดียวตายเลยยัง
ลองก่อนแล้วกลับรับของเดี๋ยวกลับเลยไม่มีใครอยู่ก็ไอ้น็อตนั่นไงอืมใช่พ่อกินแล้วกินแล้วมันมีนั่นแหละพ่อปั่นอยู่ปั่นอยู่พ่อกำลังจะกลับละอืมอืมอืมนั่นแหละอืมต้องชนะให้ได้ชาร์จชาร์จชาร์จหนูแม่งก็เก่งกูมาเรื่อยๆครับหนีใครจะหนีไหมโอ้โหขวานเข้ากันเต็มร้อยแล้วครับเอริกเราทำไมดาบสองเล่มมามันก็ผมคิดว่านะยับพอสมควรเสียหายเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยมันมีกองทัพอยู่นี้ช่วยเราสู้อยู่ก็ไม่รู้สิอาจจะจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะฮะก็แล้วเจอกันนะครับ